ท่านผู้ชมทาง YouTube ใครที่เข้ามาตอนนี้เจ็บไลฟ์อยู่ใน Facebook นะคะตอนนี้เขากำลังไลฟ์สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้จะอยู่เยาวราชอันนี้คือกำลังพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์ยังไงอะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้มาแล้วสวัสดีค่ะเขาอยู่เมืองไทยได้ยินเสียงชัดเจนไหมอะเขาต้องใส่หูฟังได้ยินเสียงชัดเจนไหมเทสตอนนี้นะคะจะอยู่เยาวราชเขามีเทศกาลกินเจคึกคักมากตัวไก่ล้านตัวแล้วก็ทุกคนประกาศเสียงออกสายเปิดเพลงเปิดอะไรดังมากเที่ยวจ้ามากเลยท่านผู้ชมสวัสดีค่ะใครอยู่เยาวราชขอเสียงคนอยู่เยาวราชมากินเจด้วยกันโอเควันนี้เขาจะพาท่านผู้ชมนะไปกินเจแล้วก็ไปตามหาบัวลอยเขาอยากกินบัวลอยมากปะมาม่าหายมาม่าปะตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้มาเขาจะพาเริ่มดูแล้วก็จะเล่นเกมกันนะคะท่านผู้ชมคือถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเขาคอมเมนต์ก่อนเขาอยากเล่นเกมวันนี้แจกกระเป๋าแจกกระเป๋าพื้นบ้านกาหน้าอะไรแจกยังไงท่านผู้ชมจะต้องเล่นร่วมสนุกกันว่าวันนี้เจฟฟี่จะกินร้านแบบเนี้ยทั้งหมดกี่ร้านในเยาวราชเดี๋ยวจะพิมพ์คอมเมนต์แป๊บนึงนะเจฟฟี่จะกินกี่ร้านนะเดี๋ยวแป๊บนึงให้แอดมินพิมพ์แล้วกันเพราะว่าเจฟฟี่ไม่สามารถพิมพ์ได้โอเควันนี้คือเจฟฟี่จะกินทั้งหมดกี่ร้านแฮชแท็กแล้วก็แฮชแท็ก JFC ชื่อเล่นคนเยอะมากเลยตอนนี้อ่ะมามีแต่ของน่ากินนะท่านผู้ชมอันนี้คือเทศกาลกินเจนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังเหมือนหมูมากเลยอ่ะเหมือนหมูมากเลยอ่ะท่านผู้ชมเขาจะกินทั้งหมดกี่ร้านนะแฮชแท็กแล้วก็เขาจะมาสุ่มแจกกระเป๋าพื้นบ้านกาหน้าท่านผู้ชมโหมีแต่ของน่ากินอ่ะเขาจะกินเอาที่เขาของที่เขาชอบนะ โอ้โหน่ากินมากท่านผู้ชมน่ากินมากๆมาม่าอยากกินอ่ะร้านที่หนึ่งคือสวัสดีค่ะพี่อันนี้คือผัดอะไรคะหมี่ฮ่องกงอันนี้ฮ่องกงเลยเหรอคะเขาประท้วงกันอยู่นะเนี่ย ไม่เกี่ยวขายยังไงคะชุดละ50บาทเป็นชุดเหรอคะหนูถือเดินกินได้ไหมอ่ะอ๋อโอเคท่านผู้ชมร้านที่หนึ่ง ต้องทายเยอะๆนะเขาต้องกินเกินเขากินเยอะแน่เลยอ่ะมาม่าขอตังค์ไม่ต้องขอตังค์เรามีตังค์อันนี้ทะดานนี่ค่ะหนูเอาผัดหมี่ฮ่องกงท่านผู้ชมอย่าลืมแฮชแท็กแล้วก็ JFC ชื่อเล่นเมื่อกี้แอบเห็นคุณใบทูนยังไม่ได้กระเป๋าเลยนะ JFC ชื่อเล่นด้วยนะใครพิมพ์ผิดแก้นะ แล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกกติกาตอบถูกเขาก็ไม่แจกนะตอนนี้เหงื่อออกเพียบเลยอะอะไรนะคะใช่ค่ะพี่ทานเลยได้ไหมอะไม่เอาน้ำมันเอาข้างบนค่ะเรื่องมากเธอผู้ชมหิวแล้วหิวหรือยังอะเขารีบไลฟ์วันนี้ไม่มี EP นะเขารีบไลฟ์วันนี้ตอนทุ่มหนึ่งแล้วท่านผู้ชมจะได้ไม่บ่นเขาว่าทำไมเธอจะมาไลฟ์ของกินอะไรดึกๆดื่นชาวบ้านเขาจะนอนก็เลยไลฟ์ตอนนี้ทานข้าวไปด้วยกันมาม่าบอกว่าอ้วนมาม่ายังไม่เซฮายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาม่าบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้รีบทักทายเดี๋ยวมาม่าจะหน้าเยิ้มมาม่าเป็นคนขี้ร้อนมาแล้วมาม่าก็หน่อยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนถ่ายให้ดูร้านที่หนึ่งนะคะผู้ชมน่ากินมากเลยอ่ะแต่อาหารเจมันจะอ้วนนะโอเคขอบคุณค่ะตังค์ทอน50บาทมุมนี้ไฟได้ไหมอ่ะน่ากลัวมากเลยปะลองชิมดูมาหม่ามายืนตรงนี้เอาไฟสวยๆหน่อยหน้าลูกสาวไม่ได้แต่งขอเส้นหม่าม้าคิดให้แต่ผักอ่ะหม่าม้าใจร้ายอ่ะกินหน่อยยั่ว
โอเคไหมชวนท่านผู้ชมมาทานด้วยกันมาม่าบอกว่าชวนผู้ชมมาทานด้วยกันมีใครอยู่เยาวราชไหมชวนท่านผู้ชมมากินด้วยกันใช่ใช่ใช่พุ่งหัวออกกันมาร้านที่หนึ่งผ่านไปแล้วอยากกินร้านที่สองแล้วยังไม่ได้เห็นอะไรเลยมาม่าอยากกินน้ำส้มอ่ะกินได้ไหมอ่ะมาม่ามองหน้ามาม่าตาขวางขายยังไงคะแก้วละ30บาทเอาแก้วหนึ่งค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ของปลอมหมอของปลอมท่านผู้ชมที่ของปลอมเหมือนเอาแก้วหนึ่งค่ะ ร้านที่สองผ่านไปแล้วอะ ยังไม่ได้5นาทีเลยร้อนมากวันนี้เขาทำผมก็มวยนี้คะให้ท่านผู้ชมรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่เยาวราชใส่ถุงค่ะ เขาจะกินกี่จานมามารีบกินเดี๋ยวเขาจะกินอีกเยอะเลยhashtag JFC ชื่อเล่นต้องทำถูกกติกาถูกกติกาแจกกระเป๋าร้านที่2น้ำส้มแอดมินต้องช่วยดูนะนี่ร้านที่2แล้วอร่อยอ่ะเค็มๆเปรี้ยวๆมาม่าทานไหมคะมาม่ายืนดูไลฟ์มาม่าจะยืนดูอะไรไม่ได้มาม่าเดี๋ยวมันหกใส่กระเป๋าวันนี้จะวุ่นวายนิดนึง ท่านผู้ชมแนะนำกินอะไรที่เยาวราชแนะนำมาเลยเขาจะไปกินวันนี้เขาตั้งใจมากเขามาเยาวราชด้วยความหิวโหยอู้ว้าวเจไหมคะเจใช่ไหมเจอู้แต่เหมือนมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะเขาไลฟ์อยู่FC เหรอเปิดดูอ่าวันนี้มีอะไรกินโอ้โหอันนี้ก็ต้องอุ่นๆแล้วอ่ะทานกระเพาะปลาเจค่ะมาดามทานเลยได้ไหมคะหรือว่าต้องห่อกลับท่านผู้ชมร้านที่3แล้วอ่ะหรือว่าห่อได้ใช่ไหมคะห่อได้ค่ะมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูโฆษณาร้านให้เลยเนี่ยสวัสดีค่ะอามาร้านอะไรคะชื่อร้านอะไรร้านเจเคงเจ้าเก่าเจอ JFC โอ้โหรีบตักเลยให้ชิมก่อนอุ๊ยดีจังโอ้โหท่านผู้ชมแอบเห็นโต๊ะอยู่ข้างหลังนี้อาจจะต้องปักหลักปักฐานกันนะอันนี้คืออะไรคะแนะนำนิดนึงแปลว่าอะไรอะคะตุ๋ยกล้วยแปลว่าอะไรอะอันนี้เขากำลังหาท่านผู้ชมขนมถ้วยจีนเป็นภาษาแต้จิ๋วใช่ไหมคะภาษาแต้กล้วยคือแต้จิ๋วค่ะจิ๋วกล้วยจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยคือภาษาแต้จิ๋วอ๋อโอเคใส่น้ำส้มนิดนึงค่ะใส่น้ำส้มนิดนึงอันนี้ก็คือมีเดี๋ยวต้องโฆษณาก่อนเดี๋ยวช่วยโฆษณาอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะท่านผู้ชมขนมถ้วยขนมถ้วยอ๋อเป็นขนมถ้วยขนมถ้วยเนี่ยขนมถ้วยแล้วก็ข้างในเป็นอะไรอ่ะชายโป้ชายโป้แล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีผักด้วยอ่ะมาม่าถือให้หน่อยเทอย่างนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะรีวิวใส่น้ำส้มหน่อยนี่คือคนนี้ตัวจริงเมื่อกี้นี่เจ้าของร้านกำลังเถียงกันว่าสรุปมานอนตัวจริงหรือเปล่าหมอถือตรงๆอ่ะท่านผู้ชมวุ่นวายนิดนึงนะใส่น้ำส้มหน่อยเดี๋ยวก่อนต้องใส่ด้วยเหรอคะเอาใส่น้ำส้มนิดนึงนะนิดนึงโอเคท่านผู้ชมนี่คือจุ๋ยกล้วยโอ้โหไฟสวยเลยตรงนี้อะชิมรีวิวกันตรงนี้เลยยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะให้ชิมค่ะมาดามใจดีด้วยนะมาม่าบอกใจดีอืมอร่อยอันนี้เป็นขนมถ้วยขนมถ้วยจีนต้องบอกจีนด้วยนะขนมถ้วยจีนก็คือจะเป็นมะเขือจิ้มไข่โป๊ะจะแอบออกเค็มๆนิดนึงแล้วก็จะมีน้ำส้มเปรี้ยวอร่อยกลมกล่อมมากเลยอ่ะอันนี้คือเห็ดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมมาชิมนะท่านผู้ชมต้องมาชิมร้านเจ๊เข่งอร่อยมีซั่วมีกระเฉดมีโซบะอันนี้อร่อยจริงๆมีหลายอย่างนะคะเอฟซีมาดามตอนนี้กี่คนตอนนี้1,500แล้วนะเนี่ยดูอยู่ได้ค่ะใกล้ๆกับลุยดีเทียนฟ้าเลยค่ะโอเคมาม่าช่วยถือกล้องขายอันนี้มาม่าค่ะสวัสดีค่ะมีถุงไหมจริงๆมาม่าต้องใส่ถุงเพราะว่ามาม่าถือไม่ทันหรอก
อ่ะท่านผู้ชมมอมอยระหว่างพักครึ่งมีคนบอก33ล้านมีคนบอกว่าขนมถ้วยจีนร้านนี้อร่อยมากโอ้ท่านผู้ชมคุณอะไรเนี่ยคุณปัน TUN บอกว่าแสดงว่าคุณปันเคยกินเห็นไหมอ่าขายของขายของโดยเฉพาะกระเพาะปลากระเพาะปลานะคะที่นี่อร่อยมากเลยนะกระเพาะปลาที่นี่อร่อยมากนะท่านผู้ชมโอเคโอเคค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องอุดหนุนงั้นเอามาม่าเอาไปกินไหมตอนเช้าเอาไปเวฟได้ไหมคะเอาไปเวฟได้ไหมอุดหนุนมาม่าเอามาเอาอันนี้ไหมมาม่านี้ไปลองอันนี้เอาชุดหนึ่งค่ะแล้วก็เอาอะไรดีอันนี้คืออะไรคะท่านผู้ชมอ่ะให้เขาทายก่อนให้เขาทายก่อนอย่าให้เจฟฟี่ทายว่าเจฟฟี่ทายไม่ถูกขอให้ทายให้ทายอู้สนุกสนานท่านผู้ชมมันคืออะไรค่ะอ่ะเขาเห็นมาเมื่อกี้เล่นเกมทายเหรออันนี้ทายมันคือผักดองไหมคะไม่ใช่ผักดองไหมไม่ใช่จับฉ่ายกานาชัยกานาชัยนะคือโอ้โหท่านผู้ชมน่ากินมากอันนี้ขายยังไงคะอันนี้กระบุกละ130อ๋อมีขนาดเดียวเหรอคะมี2ขนาดบาทอ่ะโอเคอ่ะอันนี้ชุดนึงแล้วก็อันนี้ชุดนึงค่ะโอเคอันนี้ร้านที่3หรือยังมาม่าอันนี้ร้านที่3หรือยังคะแอดมินใช่มั้ยอันนี้ร้านที่3แล้วนะร้านแรกก็คือผัดหมี่ฮ่องกงอร่อยนะแต่เดี๋ยวไปนั่งกินดีๆร้านที่2ต้องเอามากับแกล้มร้านที่3ร้านเจ๊เคงเจ้าเก่าอันนี้ก็คือเป็นขนมถ้วยจีนอุ๊ยน่ารักมากเลยยังเดินไม่ถึง100เมตรครับผู้ชมยังไม่ถึงต้นซอยโอเคจ่ายตังก่อนจ่ายตังมาม้าบอกว่าจ่ายตังเท่าไหร่คะจ่ายตังแล้วโอเคโอ้ยเลิศอร่อยนะผู้ชมแต่เขาเจนะเจมันจะไม่มีหมูอืมอร่อยกาหน้าฉ่ายเขาบอกกาหน้าฉ่ายโอ้เหมือนกาหน้าฉ่ายเลยนะน่ารักอ่ะท่านผู้ชมใครอยู่แถวนี้บ้างอ่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะอันนี้อร่อยทุกอย่างเลยอยากเจอตัวเป็นๆอมายาวราชค่ะท่านผู้ชมไปตอนนี้ให้อภัยเขานะตัวเองมีทิชชู่ไหมคะขอทิชชู่หน่อยโยมเลยท่านผู้ชมต้องอยู่กับเขาไปนะอย่าลืมนะคะเล่นเกมแอดมินโพสแล้วก็ปักหมุดให้หน่อยทีว่าเล่นเกมทายว่าวันนี้จะเล่นจะกินกี่ล้านแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็ก JFC แล้วก็ชื่อเล่นเก้าร้าน16ร้านเหงื่อออกนะฮะจริงจริงท่านผู้ชมดูไกลกล้วยก็มีจะถ่ายหมดเลยค่ะใช่หมดเลยมีผักอร่อยมีกับข้าวอร่อยนะคะขอบคุณค่ะแต่กินเยอะไม่ได้เพราะต้องกินหลายร้านวันนี้จะกินเยอะวันนี้จะกินหลายร้านโอเคท่านผู้ชมขออนุญาตเช็ดเหงื่อติดปากโอ้นี่แหละขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเอาค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้ร้านจะเคียงร้านที่3ป่ะอย่าลืมร่วมเล่นเกมนะเขาแจกกระเป๋าเขาไปตอบเขาไปตอบขอบคุณค่ะป่ะท่านผู้ชมเฮฮาปาร์ตี้คงทายไม่ถูกแน่ๆคุณธิดาต้องทายมาทีเดียวนะท่านผู้ชมอย่าคิดโกงคนอื่นเอากี่ร้านอะทีเดียวคนมองเต็มเลยที่คนมองเพราะว่าเสียงดังหรือว่าคนมองเพราะว่าเธอพูดเธออีนี่เป็นใครมันมีแบบน่ากินมากๆอ่ะท่านผู้ชมนี่ลูกชิ้นแต่เป็นลูกชิ้นเจเขาทำมาจากอะไรอ่ะมาม่ายืนกินป้าท่านผู้ชมเสียงดังนิดนึงวันนี้ต้องขออภัยใครที่เพิ่งมาเพราะว่าเขาอยู่ที่เยาวราชมากินเทศกาลกินเจถ้ามีเทศกาลกินสภาพได้ยังไงกลับมาถึงไทยทั้งทีน่าสนใจมากโอ้มาม่าอยากกินร้านที่4มาที่เราไปไต้หวันอ่ะอันนี้ที่เราไปไต้หวันมาดูนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเห็ดค่ะขายเห็ดย่างอ้าวคนขายไม่อยู่ไม่มีคนขายค่ะบกมือบ๊ายบายรู้จักฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคนขายท่านผู้ชม
วัสดีค่ะโอ้พี่เขาขายหลายร้านมากเลยเห็ดออริจิย่างท่านผู้ชมกินกี่ไม้มาม่าเอากี่ไม้มาม่าเช็ดเหงื่อมาม่านิดนึงร้อนหัวร้อนไม่เป็นไรตามธรรมชาติอ๋อธรรมชาติมาม่าเยิ้มเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะสวัสดีค่ะเอากี่ไม้ดีเอาชิมกี่ไม้มาม่าอยากกินกี่ไม้เอาสองไม้พอแล้วกี่ไม้มาม่าเอาสองไม้เขาเอาสองไม้สี่ไม้ค่ะน้ำจิ้มลาดเลยไหมลาดเลยค่ะเห็ดออริจิย่างอันนี้คือเป็นมาม่าของโปรมาม่าม่าจะมาวางบนนี้เลยนะโอเคคือมาม่าจ่ายตังค์มีไหมเขาล้วงตังค์ก่อนคือว่าตอนนั้นอะไปไต้หวันมาม่าไปเจอมาตอนที่เขาร้านต่อแถวสั้นๆต่อแถวสั้นๆมาม่าไม่กินมาม่าก็เลยรอเดินไปเดินกลับมาพอดีแถวยาวประมาณแบบ15คนอะก็อยู่รอครึ่งชั่วโมงถึงได้กิน40บาทตะดานมาม่าไม่จ่ายตังค์ด้วยดิฉันก็ไลฟ์แล้วดิฉันจะจ่ายยังไงแอดมินยังไงก็มาที่แม่ใส่ลงไปหรือแม่ถึงให้ไหมวุ่นวายนิดนึงนะท่านผู้ชมโอเคปะร้านนี้คือร้านที่4เขาจะกินเห็ดออเรนจิเขาจะลองดูว่ารีวิวเป็นยังไงเสียงชัดเจนไหมอ่ะทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองเขาต้องมีเสียงดังเห็ดออเรนจิเผ็ดแน่เลยอ่ะลองดูอร่อยไหมเผ็ดอ่ะได้แต่ไม่ใช่หวานโอ้เผ็ดอ่ะน้ำจิ้มมันไม่ใช่น้ำจิ้มหวานอ่ะลองดูว่ามาม่าน้ำตาไหลเลยอ่ะโอ้แซ่บเลยอ่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะอร่อยอ่ะแต่ว่าให้คะแนนหักคะแนนความเผ็ดนิดเดียวต้องจิ้มนิดเดียวนะท่านผู้ชมปะเสียงเขาชัดไหมตอนนี้เขาต้องใส่หูฟังเพราะว่าไม่งั้นท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงเขาแน่นอนผ่านไปแล้วเผ็ดออริจินมาม่าขอกินอีกหน่อยคนเยอะมากครับผู้ชมวันนี้เขาจะไปตามหาบัวลอยเขาจะกินบัวลอยเป็นร้านสุดท้ายเขาไม่เคยเห็นบัวลอยที่นี่หรือมีหรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมรู้ท่านผู้ชมต้องแบบมาเปลี่ยนจากมาดามเหมืองทองเป็นมาดามชวนหิวได้เลยชัดเจนกว่าเสียงงานอีกน่ารักมากเขากำลังเหลือบดูคอแห้งหมามารู้ใจร้านที่2เมื่อกี้ร้านที่4ไปแล้วนะร้านเห็ดเมื่อกี้ตอนเดินมาเราเดินย้อนมาทางนี้ใช่ไหมเรามาตั้งต้นที่หัวซอยเมื่อกี้ก็มีคนตะโกนเรียกมาดามแต่เราผ่านมาแล้วอะเราคนเยอะเดี๋ยวเราจะวนกลับไปเจอ JSC แล้วต้องทักทายหูน่ากินนะคุณผู้ชมใครกินข้าวอยู่ตอนนี้ก็แฮปปี้กินด้วยกันนะใครที่กำลังยังไม่กินก็น้ำลายใหญ่มีแต่คนชอบฮ่องกง excuse me อู้ท่านผู้ชมเขาผัดกันตรงนี้เลยเท่ๆเก๋ๆโอ้โหแบบ อีกกี่ชาติเขาถึงจะทำกับข้าวแบบนี้ได้อะท่านผู้ชมอู้อาบรูบรรยากาศท่านผู้ชมดูบรรยากาศโอ้โหคนเยอะมากรถก็วิ่งกันเจียวจ้าวเลยนะปะนี่ไปต่อท่านผู้ชมร้านต่อไปเพื่อไม่ให้แกเสียเวลาวันนี้ร้านที่4กินเห็ดออรินจิกินไป4ไม้มาม่าน่าจะกินไป3อู้เด็กชายเฉยอุ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมร้านร้อนหนูมันคืออะไรอ่ะหนูพูดภาษาไทยขออ่านนิดนึงอ่ะเด็กชายเฉยเด็กชายเฉยหล่อที่สุดในกทมเพื่อนเพื่อนเป็นเด็กดีเพราะอะไรเนี่ยเพื่อนเป็นเด็กดีของพ่อแม่อย่าลืมดูผมใน YouTube มี YouTube ด้วยหรอโฆษณาน่ารักหมาม่าช่วยหน่อยหาเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าโอ้โหหมาม่าช่วยโอเค
บริจาคจะบริจาคได้ครับขอบคุณมากเอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเราต้องช่วยท่านผู้ชมน่ารักอ่ะน้องน้องมายืนเมื่อกี้เขาเดินผ่านมาแล้วนะขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือนะมีขอจับมือโอเคอ่ะถ่ายรูปมาม่า มาม่ามามาฮัลโหลมามาเด็กขอบคุณค่ะผมชอบโอเคมาดามทำอาหารไม่เก่งแต่มาดามทำต้มยำกุ้งเป็นนะเออเจฟซีกันน่ารักมากปะไปร้านที่3กันเอ้ยร้านที่5ท่านผู้ชมมาดูมาดูมาดูมาดามสอรี่โอ้โหเพียบเลยอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหน่ารักมากเลยสีถ้าผู้ชมเขาจะหยุดที่ร้านที่เขาอยากกินนะเขาจะหยุดที่เขาร้านที่เขาอยากกินวันนี้มาทานไลฟ์สดเขาอยู่ที่เยาวราชอันนี้อยากกินเมื่อกี้อยากกินมาม่าอันนั้นคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้มันคืออะไรอ่ะใครเดาได้มันคืออะไรเขาไม่เขาฮะอะไรนะคะหมูบ้าเตงค่ะหมูบ้าเตงใช่ค่ะท่านผู้ชมหมูบ้าเตงเหมือนไหมคะลองชิมได้นะคะลองชิมได้โอ้ยให้ชิมอย่างนี้เลยมือหนูสกปรกอ่ะเอาตรงนี้โอ้ยตายแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากตายขอโทษจริงๆหมูอะไรนะหมูบ้าเตงหมูบ้าเตงหวานบ้าเตงอร่อยไหมคะอร่อยแล้วบอกต่อค่ะขายยังไงคะที่2 750ค่ะโล700นะโอ้โหกินถึงจะ80ก็เท่าที่มันโลถูกกว่าเขาหลอกเขาหลอกเราอ่ะมันเหมือนหมูเลยอ่ะเจจริงหรือเปล่าอ่ะเจค่ะแต่มันเหมือนของเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 1,000 คนดูอยู่ตอนนี้ไม่ทราบว่าอันนี้คือทำมาจากอะไรอะคะมาจากอะไรคะเจลาตินกับแป้งข้าวสาลีกับข้าวเจ้าโอ้โหอร่อยมากต้องคงต้องช่วยชิมแล้วแหละร้านที่5ของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะชิมได้นะอันนี้อันนี้ขอชิมอันนี้ก่อนนะอันนี้ขอชิมก่อนอันนี้ปลาหมึกใช่ค่ะโทษนะคะทำไมหน้าตามันชอบเผ็ดค่ะมันต้องเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะชิมได้เลยนะจ๊ะลูกท่านผู้ชมนี่คือปลาหมึกปลาหมึกอะไรคะปลาหมึก3รสค่ะปลาหมึก3รสอ่ะลองดูว่าจะครบ3รสหรือเปล่าปลาหมึก3รสปลาหมึก3รสแซ่บปลาหมึก3รสเหมือนปลาหมึกมากเลยเราต้องโดนหลอกอ่ะเอา2ขีดค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ2ขีดโอเคแถมให้ด้วยโอ้น่ารักมากป้าท่านผู้ชมร้านที่5แต่ซื้อกลับบ้านนะหมูบ้าเต็งหมูบ้าเต็งบ้าเต็งแปลว่าอะไรอ่ะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าบ้าเต็งแปลว่าอะไรตอนนี้เขาโดนทิ้งเขาไลฟ์อยู่คนเดียวอ้าวไม่มีคนอยู่ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะป่าคนเพียบเลยอ่ะชิมได้นะจ๊ะหมูบ้าเตงปลาหมึก3รสจ้าหมูบ้าเตงหมูบ้าเตงเขาบอกว่าทำยากนะท่านผู้ชมเป็นเจที่ไม่ใช่มีเนื้ออ่ะป่าบาดามจะกินอะไรก็น่ารักจุกเลยวันนี้ร้านที่5ไปแล้วใครตอบ5ร้านคือคุณพลาดแล้วแหละวันนี้เขาจะกินบัวลอยเขาจะไปกินบัวลอยแล้วเขาก็จะไปกินทุเรียนปะอยู่ปิ่นเก้าจะวิ่งไปเยาวราชทันไหมปิ่นเก้าไกลไหมอ่ะมาม่าอยู่ไหนอ่ะเอามาม่าอยู่นี่อ่ะมาม่าฝากหน่อยเอามาอีกแล้วเหรอใช่ร้านที่5ไปแล้วอ่ะมาขอพักเอาที่เอาแต่ที่อยากกินเท่านั้นอ่ะขอน้ำส้มขอน้ำส้มขอน้ำส้มตอนนี้อยู่มาแล้วมาหยิบหน้าร้านเขาอีกเขาขายน้ำส้มอยู่เราก็มาบอกขอน้ำส้มของเราคนเยอะมากท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมมานะใครที่ยังไม่มาและใครที่ยังเพิ่งเข้ามาแอดมินไม่ปักหมุดให้ก็ไม่รู้ว่าแอดมินทำอะไรอยู่คือเราจะร่วมเล่นเกมคือตอนนี้เจฟฟี่อยู่ที่เยาวราชงานเทศกาลกินเจใช่ไหมเทศกาลอะไรเดี๋ยวอ่านก่อนประเพณีงานเจเยาวราชเปิดวันที่28กรกยกันยาถึง7ตุลาปักหมุดหรือยังอ่ะปักหมุดหรือยังอ่ะปักหมุดหรือยังแล้วก็ห้างหุ้นส่วนโอเคอันนี้คือเป็นป้ายท่านผู้ชมนี่ไงท่านผู้ชมต้องมานะอยากให้แบบให้มามากเลยมันละลานตามันเหมือนสวรรค์เลยอยากกินอะไรก็มีตรงนี้มาม่าก็ยืนกินอยู่ตอนนี้
มาม่าบอกกิ๊บมาดาว่าให้ปะแล้วก็เราก็ไปเราก็จะไปดูไปตามหาบัวลอยอันนี้คือวันสุดของสุดท้ายที่จะกินก็คือบัวลอยไข่หวาน13ร้านคุณวิไลเล่นเกมได้ท่านผู้ชมสามารถตอบได้เลยว่าจะเขาจะกินทั้งหมดกี่ร้านทั้งหมดวันนี้เลยนะในไลฟ์นี้กี่ร้านแล้วก็แฮชแท็ก JFC แล้วก็เขียนชื่อเล่นคุณตอบถูกเขาจะแรนดอมแจกเลยแจกอะไรอ่ะแจกกระเป๋าพื้นบ้านกันนาสวยๆเก๋ๆมากเลยอ่ะโอเคปะต้องอยู่รอด้วยนะอยู่รอรับรางวัลตอนจบถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์แล้วก็หายไปไม่ตอบโต้เขาตอนจบก็คือไม่ได้นะ19ร้านโอ้โหคุณผู้ชมเห็นดิฉันเป็นอะไร อาจจะถูกแล้วก็ได้นะปะเรามาดูหน่อยเมื่อกี้คนเยอะขออนุญาตเดินออกมาเมามอยนิดนึงมาท่านผู้ชมมาดูมันมีอะไรอีกโอ้แต่เขาเน้นเส้นๆนะท่านผู้ชมคือเจเขาจะเน้นเส้นๆโอ้ทาโกยากิน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยโอ้โหท่านผู้ชมมีแต่อันแบบเจ๋งๆอะลูกชิ้นกุ้งเจลูกชิ้นหมูเจลูกชิ้นสาหร่ายเจเก๋ๆทั้งนั้นเลยอะท่านผู้ชมแต่เขาขออนุญาตนะจริงๆเขาเป็นคนไม่ชอบกินเจแต่เขากินเสร็จแล้วเขาเดินผ่านเทศกาลเจเสร็จเขาก็จะต่อกินหมูกินไก่ต่อเอาไงแน่เธอสรุปเธอกินเจเลยเธอไม่กินเจโอ้ท่านผู้ชมมาม่าท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่อลังการมากอยากลองอะวางแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มไม่อยากซื้อแต่พอจิ้มน้ำจิ้มแล้วน่ากินมากเลยอ่ะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะช่วยแม่ถือหน่อยช่วยแม่ถือแม่ถือของเยอะมากโหยแบบน่ากินมากเขาไปต่อแถวเขาไปต่อแถวเอาจริงๆเลยนะยังไม่รู้คำตอบเลยว่าเขาจะกินทั้งหมดกี่ร้านถ้าเขาอยากกินเขาจะเดินเข้าไปเลยอ่ะ เดี๋ยวต่อแถวนะท่านผู้ชมร้านข้างๆอันนี้อะไรเอ่ยกุ้ยช่ายไหมท่านผู้ชมอันนี้คือกุ้ยช่ายมาโอเคเอาเห็ดหอม1ไก่เจ1สาหร่าย1ค่ะเห็ดหอม1น้ำจิ้มเผ็ดไหมคะเผ็ดมากไหมกินเผ็ดไม่ค่อยได้เอาแบบจิ้มแค่นี้ได้ไหมคะไม่จิ้มอย่างนั้นได้ไหมจิ้มมาม่าใช่กินมาม่าไม่ยอมจ่ายตังค์ให้อ่ะเขาจะได้ไรอ่ะเอาไปถือแต่ว่ามาม่าบอกว่าจะจ่ายแต่เขาที่มาม่าบอกว่าเธอจะซื้อเยอะไม่ได้โอเคจะกินให้หมดโอเคค่ะกินให้หมดนี่เลย3ไม้คนเดียวไม่แบ่งใครให้ซื้อเขาจิ้มเอาไปไหนแล้วมาแล้วท่านผู้ชมเห็ดหอมเจไก่เจสาหร่ายเจเอาสาหร่ายเจเอาไปแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคท่านผู้ชมมาแล้วไม้ที่1ไม่รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นสาหร่ายใช่ไหมคะพี่เด้งหึงหนองนั่นเป็นอะไรเหรอดูอะไรไงนี่ไงตะโก้หมามาล้อมมาตกใจมากอ่ะชิมอันที่1ชิมอันที่2ต่อ Why you come to Thailand คุณวัฒนาอ้าวเป็นข่าวหรอเขาไลฟ์อยู่ดูไลฟ์อยู่ไหมคะมาดอมเอาเดินหนีสวัสดีค่ะมาเร็วเขาไลฟ์อยู่ตอนนี้900คนดูอยู่ฝากร้านเร็วฝากร้านอันนี้ร้านอะไรขนมตะโก้เจอ JFC แต่ทำไม JFC ยืนหลบเดี๋ยวขอทานนิดนึงยืนหลบอยู่ข้างหลังทำไมคะมาเร็วเขินอะไรตัวเองขายของอันนี้ขนมอะไรคะขนมตะโก้ขนมตะโก้ไหนคะดูหน่อยโอ้โหน่ากินมากจริงๆเมื่อกี้แอบเลงไว้แล้วแหละร้านนี้แหละเมื่อกี้เดินผ่านขายยังไงอะคะตัวเองขายยังไงอะเขายุ่งสวัสดีค่ะขายยังไงมาเริ่มแนะนำร้านมาฝากร้าน มานี่เจ้าของร้านมาท่านผู้ชมเราจะมาเจอ JFC ขายของช่วย JFC เลยมาเร็วสวัสดีค่ะ
ชื่ออะไรคะชื่อหมิวค่ะพี่อะไรนะคะหมิวค่ะพี่หมิวพี่หมิวเป็นเจ้าของร้านไหมคะใช่ค่ะโอเคแนะนำเลยดีกว่ามันอันนี้เรามีอะไรบ้างคะเรามีทั้งหมดสิบหนองหน้าค่ะอันนี้นะขนมตะโก้ตลาดน้ำคลองรัฐมยมอ๋ออันนี้มาจากที่อื่นใช่ไหมคะโอเคอ่ะมีอะไรบ้างในถ้วยหนึ่งอันนี้จะมีทับทิมกรอบเผือกค่ะสาคูแล้วก็แปะกล้วยค่ะทับทิมกรอบเผือกสาคูแปะกล้วยอย่างนี้ขายยังไงคะอันนี้50บาทค่ะอันนี้50บาทท่านผู้ชมมันน่ารักมากท่านผู้ชมต้องมาลองนะดูดิโอ้โหขอชิมเลยได้ไหมคะมาเราจะมาดูกันร้านนี้ร้านที่เท่าไหร่แล้วอ่ะร้านที่6ร้านที่7แล้วมั้ยอ่ะท่านผู้ชมเค้าลืมเค้ากินร้านที่เท่าไหร่แล้วอ่ะเขาเล่นเกมกันอยู่นะเขาไปตอบได้มีรางวัลโอเคโหมีแบบว่าหม่าม้าฝากช่วยถือหน่อยคือถืออันนี้ค่ะถืออันนี้โอเคท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้นะขนมเผือกใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ตะโก้เผือกค่ะตะโก้อ๋อนี่คือตะโก้เผือกไม่เคยกินเคยกินไหมอ่ะเคยสิคล้ายๆขนมถ้วยอ่ะใช่ค่ะคล้ายๆขนมถ้วยอร่อยต้องตักลงไปลึกๆด้วยค่ะอ๋อต้องตักลึกๆด้วยนะใช่ค่ะข้างล่างมันเป็นอะไรอะคะข้างล่างมันเป็นเผือกกวนกับกะทิค่ะเผือกกวนกับกะทิโอ้โหไม่อ้วนนะคุณผู้ชมกินลดน้ำหนักได้แต่อยากให้มาดามลองชิมนี่น้ำพิมพ์กรอบน้ำพิมพ์กรอบอืมอร่อยเอาข้าวเหนียวกรอบมาลองดีกว่าได้เราจะรีวิวตะโก้เผือกมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบหวานหวานแต่เหมือนกับขนมถ้วยใช่อ่ะตัวเองขอทิชชู่หน่อยหน้าเขาเยิ้มเลยอ่ะขออนุญาตนะท่านผู้ชมโอเคปะมีคนเหยียบกระโปรงเขาด้วยโอเคมาเราจะมารีวิวกันตรงนี้เลยอ่ะขออนุญาตโหใช้คุณหมิวในการถืออันนี้คือตะโก้ไม่ใช่ทับทิมกรอบทับทิมกรอบควนกับวุ้นลูกตาลอร่อยมากอันนี้ชิ้นละ12บาท50โอ้โหทับทิมกรอบร้านอยู่ที่ตลาดน้ำคลองรัฐมยมใช่ค่ะแล้วก็วังหลังศรีลีลาค่ะโรงพยาบาลศรีลีลาวังหลังโรงพยาบาลศรีลีลาได้เลยครับชวนไปกินไปอร่อยมากมันจะไม่เคยกินอันนี้เขาไม่เคยกินมันเป็นแบบว่าทับทิมแล้วก็แบบว่าปกติเราจะกินทับทิมกับน้ำกะทิใช่ค่ะแต่อันนี้คือแบบเก๋ๆอ่ะฟิวชั่นค่ะแล้วมีกะทิอันนี้เป็นวุ้นไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีวุ้นด้วยนะคุณผู้ชมร้านนี้เท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องบอกโอเคอร่อยมากขออีกครั้งหนึ่งขออีกหนึ่งคำไหนๆก็ไหนๆแล้วนะท่านผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปเดี๋ยวเขาพอดีเจฟซี่ขอถ่ายรูปคุณเมลมาเมลขอบคุณค่ะอันนี้ไม่เห็นมะดามใส่เดี๋ยวพูดสีชมพูไม่ไหลมูสีชมพูเลย ตายแล้วต้องคิดหิ้วมาด้วยไหนๆก็ไหนแล้วอุดหนุนต้องซื้อด้วยมาเรากลับไปกินเองนะเอาที่ครบเอาข้าวโพดอะค่ะเอาข้าวโพดแล้วก็อะไรคะแล้วก็สีเขียวอะข้าวโพดสาคูแล้วก็สีแดงแล้วก็เผือกค่ะข้าวโพดสาคูเผือกโอเคท่านผู้ชมอ่ะน่ารักมากเลยเราอร่อยด้วยจริงๆอันนี้อร่อยจริงๆเราต้องซื้อกลับไปด้วยโอเคอ่ะมาม้าจ่ายตังค์โอเคเท่าไหร่คะเมื่อกี้ลูกชิ้นเรายังกินไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินดีๆเขาอยากกินเดินมาเจอร้านที่2ก่อนร้านที่เท่าไหร่ไม่ใช่เราอ๋อมีหูฉลามด้วยโฆษณาก็มีหูฉลามด้วยแต่วันนี้เราต้องขอบคุณค่ะมาดามตัวจริงสวยรีวิวมาดามเป็นยังไงมาดามสวยมากโอ้โหไม่ขนาดนั้นขอบคุณนะคะขนมตะโก้ไปอุ่นหนุนได้ขอบคุณค่ะคุณมิวเดี๋ยวแม่ต้องเก็บอันนี้ให้ไหมเดี๋ยวต้องฝากได้ไหมได้ขอบคุณค่ะร้านที่6แล้วท่านผู้ชมไปอันนี้คือร้านที่6แล้วอ่ะท่านผู้ชมต้องมาลองอร่อยคือต้องพูดว่ามันอร่อยยังไงทับทิมกรอบอ่ะมันก็จะเป็นทับทิมกรอบนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่ปกติเราต้องซดน้ำแต่อันนี้มันจะมีแบบว่าออกแนวแบบว่าเป็นวุ้นๆนิดนึงแล้วก็เป็นกะทิที่แบบว่าไม่ใช่เป็นน้ำ
มันจะเป็นขนมแบบว่าคือเข้ากันน่ะเขาบอกว่าเป็นฟิวชั่นอาจจะคิดสูตรเองหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็ลืมสัมภาษณ์โดออกมาแล้วป่ะอันนี้นะร้านที่6ฝากด้วยค่ะร้านที่6โอเคอู้อันนี้อยากให้ผู้ชมดูโอ้โหมะนาวขอถ่ายรูปหน่อยครับโอ้มะนาวขอถ่ายรูปหน่อยอันนี้ประชิดตัวเลยประชิดตัวเลยประชิดตัวเลยกำลังดูอยู่ด้วยนะผู้ชมคุณวิรัตเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเจอเขากินอย่าลืมเล่นเกมนะพิมพ์หรือยังไปแล้วครับอ๋อขอบคุณค่ะเจอเจฟซีขายอยู่ร้านไหนคะเนี่ยหรือว่ามากินเหมือนกันมาเดินอ๋อโอเคค่ะดูไลฟ์ไปเดินไปเราก็เลยมาด้ามาเจอพอดีเลยอ่ะน่ารักมากคุณวิรัตคนที่รู้จักก็จะมาด้าคนที่ไม่รู้จักเธอคือใครอ่ะแล้วจะไม่เธอต้องพูดเสียงดังอะไปแล้วผู้ชมไปต่อโอ้ยจะจบไหมเนี่ยฉันเลือกกินบัวลอยแล้วเนี่ยอันนี้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวยืนให้ดูก่อนตะดานอันนี้เข้าสู่เยาวราชของจริงเสียงจริงที่ไม่ใช่เจแล้วนะเจเขากินไปทั้งหมด6ร้านอ่ะอันนี้มีเจร้านนี้แต่เขาขอพูดตรงๆเลยว่าเขาขอพูดตรงๆเลยว่าเขาไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของเจเพราะว่าอะไรเขาจะเล่าให้ฟังนะผู้ชมตอนที่เขาเต้นลีลาดเขาเริ่มเต้นตั้งแต่10ขวบทำหน่อยตัวจริงมาดามสวยไหมไม่สวยหรอกอ้วนๆพูดเสียงดังๆคือตอนที่เรียนเต้นลีลาด10ขวบแล้วก็ไปฟิตเนสตั้งแต่อายุ12เลยนะเขาเข้าฟิตเนสตั้งแต่อายุ12เล่นฟิตเนสออกกำลังกายอย่างนั้นอย่างนี้เทรนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องกินโปรตีนเยอะมากโปรตีนก็คืออะไรอะอกไก่ไม่ได้กินอกไก่กินไก่ย่างน่องไก่นี่แหละกินนงกินเนื้อนะท่านผู้ชมแล้วก็ติดวันนึงก็ต้องกินโปรตีนทุกมื้อเขาต้องกินหมูกินไก่กินเห็ดกินเห็ดไม่ใช่กินเป็ดกินปลากินเนื้อก็ตอนนั้นยังไม่กินเนื้อเขาก็เลยกินโปรตีนแล้วมาม่าชวนกินเจเคยไปกินเจวันนึงกินมื้อเดียวพอมาม่าโอเควันนี้รู้เรื่องแล้วเจคืออะไรไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีหมูไม่มีเนื้อไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ากินได้ไหมพอมาชิมอย่างเงี้ยอร่อยจริงแต่พอให้เลือก ดิฉันก็เลือกหมูลวกไก่เหมือนเดิม โอเคปะตอนนี้ร้านที่6เรากำลังจะเดินไปเข้าสู่เยาวราชของจริงนี่มันคือของจริงเสียงจริงที่แบบว่าเจฟฟี่รอคอยนะถ้าใครได้ดู EP ที่แบบว่าเจฟฟี่มาเที่ยวเยาวราชใส่ชุดสีแดงนั่นคือแบบว่ามาทุกครั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทบทุกครั้งต้องมากินที่เยาวราชแล้วก็จะมีร้านประจําร้านเขียวกับร้านแดงเรียกเองชื่อร้านเขาก็ไม่ได้ชื่อเขียวกับแดงแต่เขาจะใส่เสื้อสีเขียวกับเสื้อสีแดงขายตรงกันข้ามกันแล้วคือบอกว่าเจ๊มาถึงนะเจ๊ก็ต้องมากินเพราะว่ามีครั้งนึงลงเครื่องปุ๊บมาเยาวราชเลยเขาเป็นคนบินดึกบินแบบว่า1:00-2:00อะไรเงี้ยมาถึงไทยก็กินเลยทุกคนถ่ายรูปอ่ะแล้วเราก็เดินผ่านหน้ากล้องเขาไปท่านผู้ชมไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของเขาด้วยนะโฆษณาก่อนท่านผู้ชมมีอะไรมอยอีกพิมมาหวัดดีครับมาดามกินเยอะระวังอ้วนเด้อเตือนแล้ว JFC ขอลอย9ร้าน JFC เป้งชอบอยู่มาดามมากเลยค่ะ8ร้าน JFC ปูเขาทำอะไรอ่ะเขาทำไมไฟลุกกลัวมากเลยนะท่านผู้ชมให้เขาไปยืนตรงนั้นน่ะน่ากลัวมากน่ากลัวกว่ากระโดดล่มจากเครื่องบินสูงเฉียดฟ้าคือการยืนอยู่ข้างๆเต่าไม่รู้ทำไมอุ๊ยร้านนี้สวยอ่ะโอ้โหแบบร้านเหลืองนี่ร้านเหลืองทุกคนใส่สีเหลืองท่านผู้ชมคนหนึ่งนี้ท่านผู้ชมจะพินหลายร้านไม่ได้นะตายแล้วเดี๋ยวแอดมินต้องมานั่งคอยตรวจนะแล้วก็ดูว่าคุณทำถูกกติกาหรือเปล่าไม่งั้นถูกแต่ว่าจะได้เป็นการแฟร์นะแจกกระเป๋าคืนบ้านกันนะ
ขาอยากกินอันนั้นอ่ะแต่ไปต่อเขายังกินนิดเดียวเองจริงๆเขากินนิดเดียวเองนะแต่ซื้อกับบ้านเยอะอ่ะเราต้องไปนั่งกินจริงๆท่านผู้ชมดูดิโหคนเยอะมากเนี่ยดูดิปะร้านต่อไปถ้าเขาเจอบัวลอยปุ๊บนะเขาจะหยุดทุกอย่างแล้วก็ร้านนั้นเป็นร้านสุดท้ายเอางี้ดีกว่าโอเคนะสมรมพารุษานาสาโอเคอันนี้เยื่อไผ่น้ำแดงผัดหมี่ฮ่องกงโหเพียบเลยมาดามไม่กลับกาหน้าแล้วหรอคะเขาว่าทุกคนถามแอบเสียใจเวลาเห็นว่าเมื่อไหร่จะกลับกาหน้าดิฉันเพิ่งถึงเดี๋ยวกลับเขากาหน้านั่นคืองานหลักอันนี้ก็คือพักผ่อนมาทำงานอื่นมาทำงานรองกลับเมื่อไหร่มีแต่คนถามกลับเมื่อไหร่โอ้มามาชี้ให้ดูมันแบบมันสุดๆเลยอะท่านผู้ชมคือแบบโหถ้าเขาเจอบัวลอยร้านไหนไม่ว่าอะไรก็ช่างเขาจะถือร้านนั้นเป็นร้านสุดท้ายก๋วยจั๊บท่านผู้ชมร้านดังหมอมาบอกแล้วเราต้องต่อแถวหูดูแถวเขาอันนี้แถวในอันนี้แถวเรียงไปตรงนั้นท่านผู้ชมเห็นแถวไหมอ่ะคนสุดท้ายคือพี่ผู้ชายคนนั้นอ่ะคือต่อแถวอ่ะไปดีกว่าเอาไว้วันไหนที่เราไม่ได้ร้านนายเอกใช่ไหมร้านดังอ่ะแต่ว่าเราไม่มีความอดทนพอเขายังไม่อิ่มเลยอ่ะเขายังไม่ได้กินอะไรเลยความรู้สึกแค่ออเดอร์ไปเองเมื่อกี้แค่6ร้านปะร้านต่อไปท่านผู้ชมใครอยากให้เมาท์มอยเรื่องอะไรก็พิมพ์มาได้นะสวัสดีครับมาดามเป็นรายการอาหารไปแล้วไม่ใช่ก็ตามติดชีวิตเขาไงตามติดชีวิตเจฟฟี่ชอบกินเจฟฟี่รักการกินเราก็ต้องกินเนี่ยโอ้โหแบบเขานั่งกินกันอย่างนี้เลยครั้งอันนี้ร้านนี้เขาก็เคยมากินดูดิท่านผู้ชมแบบทำดีมากเลยอะใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าใครที่ไม่ได้มายังไม่ได้มานะท่านผู้ชมต้องมาเพราะว่ามันมีเทศกาลป่ะเขาอยากกินบุตรอ้าวอย่าบอกแล้วว่าเดินเจอแล้วอ๋อยังไม่เจอไข่หวานอ่ะท่านผู้ชมเขาจะให้ดูรังนกบัวลอยงาน้ำดำน้ำขิงบัวลอยแปะกล้วยเต้าถึงกับทีมกรอบสาคูมันไม่ใช่ที่เขาอยากกินอ่ะเดี๋ยวเขาลองดูก่อนนะมันเหมือนกันไหมท่านผู้ชมทำไมเห็นบัวลอยมาม่ามันเหมือนบัวลอยอ่ะไม่ใช่บัวลอยใช่ไหมบัวลอยไงอ้าวบัวลอยเหรอแล้วอยากกินไข่หวานอ่ะมันใช่บัวลอยไข่หวานไหมบัวลอยไข่หวานลองดูนะใช่ไหมบัวลอยไข่หวานเดินเจอทุเรียนก็กินทุเรียนก่อนเลยแล้วกันไม่มีไกด์ไม่มีใครพามากินเลยไม่มีใครพาแบบว่าต้องไปร้านนี้นะท่านผู้ชมดูซี่คุณค่ะใครที่ยังไม่กินข้าวใครที่ยังไม่กินข้าวขอโทษด้วยโอ้โหโอเคคุณป้าคนนี้เราเคยมากินอุ่นๆไปแล้วทุเรียนลูกละ 2,000 เงินไหลไปต่อท่านผู้ชมร้านนี้อร่อยถ้าอาเปียมาเจออาเปียวราดอยากรู้ว่าอาเปียจะพูดอะไรท่านผู้ชมรอติดตามเขาพาอาเปียไปกินอาหารไทยท่านผู้ชมจะต้องชอบมากแน่เลยว่าอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยเราเจอเดินออกมาหน้าปากซอยก็เจออาหารแบบว่าง่ายๆของเราผัดไทยกินทุกวันแล้วคนต่างชาติคนแอฟริกาคนกาหน้าจะคิดยังไงต้องรอดูติดตามเร็วๆนี้เร็วๆนี้อาทิตย์นี้ไม่ก็อาทิตย์หน้าเขายังไม่เจอร้านเลยตอนนี้มาดามเสียงเป็นเอกลักษณ์มากได้ยินแล้วตาสว่างเลยทำลายจิตใจหิวมาทันด้วยสวัสดีค่ะมีเก่าไม่ใช่เก่าร้านเจมันจะมีแถวหนึ่งที่คนเยอะมากวันนี้มาดามทำผมสวยจังคะโอ้โหมีชมด้วยคุณก้างน่ารักมาก JFC ก้างก็เห็นคุณก้างบ่อย8ร้าน JFC เอก10ร้าน JFC เดียไข่หวานไม่เจอไข่หวานไม่เจโอ้โหไข่หวานไม่เจทำไมเราคิดไม่ได้อะ เจเขาห้ามกินไข่เนาะแล้วเราตอนนี้เรากำลังเดินไปหาร้านต่อไปมันเป็นแบบช่วงทิ้งห่างเราก็จะมาเมามอย
การที่จะพาอาเพียมามีคนบอกพาอาเพียมาดิฉันต้องเตรียมเงินหลายแสนเลยอะพาอาเพียบินไปไนจีเรียไปอยู่ในไนจีเรียเพื่อที่จะไปขอวีซ่าไทยแลนด์ขอวีซ่าไทยแลนด์แล้วก็เราก็ต้องจะบินกลับมากาน่าไหมหรือว่าจะไนจีเรียไทยแลนด์ทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายหมดเลยดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้อาเพียมาลองนะท่านผู้ชมต้องอุดหนุนเขา กดไลค์ก็แชร์ฮะท่านผู้ชมเขาจะกินร้านนี้เขาจะกินร้านนี้เขาจะกินร้านนี้ร้านที่7ร้านที่7ร้านที่7ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้โหพเนินเทินทึกคำศัพท์วันนี้คำศัพท์วันนี้คือพเนินเทินทึกท่านผู้ชมเขาจะกินอะไรโอ้โหอ๋อถ่ายรูปอะไรนะคะถ่ายรูปละสั่งรูปราคาเลยจ้ะพี่แล้วก็ต่อคิวเลยโอ้โหท่านผู้ชมต่อคิวเขาจะกินเขาจะต่อคิวป่ะป่ะเขาจะกินไปต่อคิวจ่ายตังค์ด้วยไม่แล้วคิวเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้เลยอ่ะเพราะว่าคนยืนตรงนี้เยอะมากเลยอ่ะหลายคิวไหมคะต้องต่อฝั่งนู้นอ๋อโอเคจดคิวยังต้องต่อเลยครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ถึงหรอกเนาะเขาทำเร็วอยู่หรอกนี่คือคิวนี่คือคิว1 2 3 4 5มาม่าบอกว่าเดี๋ยวค่อยมากลับมากินอ่ะจริงเหรอมาม่าทำไมอ่ะจริงเหรออยากกินอ่ะไปร้านอื่นก่อนไปร้านอื่นก่อนมาม่าบอกไปร้านอื่นก่อนมาม่าไม่อยากต่อแถวอ่ะกลับมาก็ต้องต่อแถวดีอ่ะงงไงอะไรต่ออ่ะบรรยากาศตอนนี้โล่งๆโล่งๆนิดนึงอ่ะทะดานแต่อันนี้เขาไม่เจนะท่านผู้ชมแถวนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมสวยงามมากเลยอะแสงสีเสียงเยาวราชยามค่ำคืนเห็นไหมคือแบบว่าไม่เจเนี่ยเห็นไหมมีหมูปิ้งย่างอันนี้คือหลุดออกจากเทศกาลเจมาแล้วแต่เราก็จะกินต่อร้านเขาอยากกินร้านเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องกลับมานะอะไรอะมาม่าสัญญาไหมมาม่าหลอกเขาหรือเปล่าปลาหมึกเมื่อกี้อยากกินไหมหนึ่งก็ได้อะไม่เดี๋ยวจะดีกินไข่มันไหมอยากกินไข่โอเคคอเลสเตอรอลเยอะนะคอเลสเตอรอลสูงโอ้ยตายแล้วคออยากให้กินโอ้อ้วนไม่คอเลสเตอรอลโอ้ยนี่เดินหลอกเราเดินออกกำลังกายหรือเปล่าเนี่ยไม่ให้กินเลยอ่ะไปต่อท่านผู้ชมเราไปดูนี่โอ้โหมีแต่แบบขนมไทยขนมปากหม้อโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหอ้าวนี่ไงร้านนี้ก็ได้ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมนี่แหละมาม่าไม่ยอมให้ต่อคิวเราจะมาลองร้านนี้มาม่าไม่ให้อีกแล้วทำไมหมอใจร้ายอ่ะมาม่าหนึ่งไม้นะกลับมาก็ได้ไม่ต้องรอเลยนะมาม่าบอกว่าค่อยกลับมาไม่ให้กินนะท่านผู้ชมขอฟ้องได้ไหมอ่ะมาดามกินเจหรือชอครับแปลว่าอะไรหรอหมึกไม่มากินเจที่ภูเก็ตบ้างเนาะเจเอฟซีขอนคุณขอนลอยคือแบบว่าอยู่ภูเก็ตหรอวิ่งเลยไม่เดินเอาจนได้ยังไม่ได้มาม่าไม่ให้มาร้านบอกว่าร้านแรกบอกว่าคนเยอะเกินต่อแถวรอนานร้านที่สองไม่มีเห็นมีคนซื้อเลยไม่ต้องกินหรอกตอนเด็กๆก็เป็นหลอกเขาว่าเซเว่นปิดตอนเด็กๆมาม่าอยากไปเซเว่นอยากจะกินสเลอร์ปี้ตอนเด็กๆมันโหเขาฮิตสเลอร์ปี้นะท่านผู้ชมสเลอร์ปี้มาม่าบอกว่าเห็นร่มสีเขียวนั้นไหมอ่ะเขาปิดร้านแล้วโตขึ้นมาเลยรู้ว่าเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงเดินมาจนหลุดออกมาจากของกินอ่ะอะไรอ่ะจูมาม่ามาม่าเมื่อไหร่จะได้กินโอ้ปูดองใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอโอ้ท่านผู้ชมมันคืออะไรอ่ะเขาทำเจกันอ่ะแต่คนเยอะอ่ะมาแล้วที่เราเคยเข้ามาครั้งที่แล้วผลไม้เทียบเลยอ่ะเขาต้องหยุดกินแล้วแหละถ้าม้าจะไม่ยอมให้เขากินอย่างนี้อ่ะฟรุตอันนี้คือผลไม้ท่านผู้ชมโอ้โหละลานตาเลยอ่ะนี่ขนาดเขาเดินมากี่นาทีแล้วอ่ะท่านผู้ชมเราก็ยังเดินไม่หมดไม่สิ้นไม่จบกันนะร้านในนี้น่าจะมีแบบ300-500ร้านได้ไหมอ่ะ
ร้านค้านะไม่ใช่ร้านบาทโอ้ไปกินอะไรอ่ะหมาทำท่าหมาบอกเดินตรงไปอะไรเงี้ยเดินอีกนิดนึงก็ถึงท้ายซอยแล้วอ่ะซ้ายซอยก็หมาจะบอกว่าเออหมดแล้วอ่ะกลับเลยไหมคือเป็นเหมือนกันหลอกล่อมีครั้งหนึ่งท่านผู้ชมจะเล่าให้ฟังไปเที่ยวเวียดนามกับพี่จูนไปกัน4คนพี่จอยไม่ได้ไปป้าป๊าหมามาเจฟฟี่พี่จูนก็ไปกัน4คนถึงโรงแรมปุ๊บพี่จูนบอกไม่เอาละเหนื่อยไม่ไปหมาเดินนิดเดียวปุ๊บแล้วก็ถึงทะเลเลยนะหมาบอกไปหมาก็ขับรถเดินเดินก็เดินต้องจะออกกำลังกายกับหมาเสร็จปุ๊บทีนี้ไปเดินเจอน้ำมะพร้าวหอมไปเดินเจอร้านขายแบบว่าบาร์บีคิวกลางคืนร้านอาหารทะเลหมาม้าก็บอกว่าอยากกินทำยังไงโทรโฆษณาพี่จูนแต่หมาม้าบอกหมาม้าเห็นร้านหนึ่งนะมันน่ากินมากเราขับรถผ่านตรงนั้นแต่เราต้องเดินอ้อมดูนิดนึงหมาม้าบอกพี่จูนก็เลยลงมาพี่จูนโดนมาไกลมากคือนางก็แบบอาบน้ำแล้วอะเดินลงมาสรุปไปมันจะเอาร้านนี้ไหมร้านแรกไม่เอาหมาม้าบอกไม่เอาเดินไปอีกนิดนึงนะมุมหัวซอยตรงเนี้ยก็เดินไปเจฟฟี่ก็เดินไปพี่จุนก็เดินไปบ่นไปนี่มีจริงไหมเนี่ยจะได้กินไหม อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นิดนึงอยู่ตรงหัวซอยเลี้ยวอีกไอ้นิดนึงอยู่ตรงหัวซอย หมาม้าชวนไปเดินอีกนิดเดียวอดทนเนี่ยร้านนั้นมันน่ากินมากจูนเดินรีบเดินเจฟฟี่เดินไปถึงปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาอ้าวถึงโรงแรมอ้าวยังไม่ได้กินเลยพี่จูนงอนร้องไห้อ้าวสรุปหมาม้าหลอกให้มาเดินออกกำลังกายหลอกว่าเดี๋ยวจะได้กินไม่สรุปไม่ได้กินอันนี้เรื่องจริงนะผู้ชมปะร้านต่อไปเราทิ้งช่วงหาเดี๋ยวมันจะอิ่มโอ้โหมันสวยงามมากเลยเขาทำแบบร้านค้าคนเยอะแยะแล้วเรากินด้วยกันน้องสนุกมากท่านผู้ชมไปเป็นตลกคาเฟ่ได้นะคะท่านผู้ชมถ้าตามไปตอนนี้จะเจอไหมคะอ้าวเห็นไหมท่านผู้ชมเขาพูดอะไรไม่ผิดเลยหมาม้าเก่งมากเลยเป็นเทคนิคในการจิตวิทยาเขาจะให้ท่านผู้ชมดูว่าตอนนี้หมาม้าเรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะหมดแล้วที่จอดรถเลี้ยวออกไปก็จบแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดกันไม่ได้ไม่ยอมเจฟฟี่จะกลับไปป๊าเดินตามไม่ได้เลยอ่ะเราต้องกลับไปกินต่อป่ะ1ทุเรียน2บัวลอยที่เราจะกินแน่ๆ3เมื่อกี้แอบเล็งเห็นเป็ดอ่ะมาม่าพูดมากแล้วคอแห้งมาม่าบอกพูดมากแล้วคอแห้งชมหมอน้ำมูกใหญ่ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างอ่ะท่านผู้ชมยังอยู่ดีมีแฮงกันไหมอ่ะคอมเมนต์มานะเป็นเพื่อนเขาป่ะยังไงเขาก็ต้องกินบัวลอยแต่มันไม่มีไข่หวานอ่ะมีใครแนะนำไหมมีคนสัญญาว่าจะทำบัวลอยไข่หวานให้กินก็ไม่ได้กินบัวลอยไข่หวานอู้สเต๊ะเจอยากลองโอ้โหสเต๊ะเจท่านผู้ชมแบบว่าสเต๊ะเจโอ้ยไม่จะอันนั้นกินอ่ะเราต้องหยุดแล้วแหละเราเดินแบบมาม่าแล้วเราจะโดนหลอกเราจะเดินเบลอแล้วก็มาม่าก็จะแบบว่าไปตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะกลับไปกินปลาหมึกแล้วโอเคอ้าวคุณสุรพงษ์เยาวราชไม่มีบัวลอยไข่หวานครับน้ำกะทิเอ้าบัวลอยไม่มีอ่ะเราทำยังไงดีอ่ะเขาเป็นคนไม่กินน้ำขิงนะผู้ชมเขากลัวขิงไม่อร่อยรู้พี่ตำรวจทำงานหนักมากตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะปะอันนี้คือโอ้โหนี่น่ากินแต่เขาจะมั่นใจเขาจะเดินเพื่อที่จะไปกินปลาหมึกป่ะท่านผู้ชมใครที่ยังไม่ตอบคำถามวันนี้เจฟฟี่จะกินทั้งหมดกี่ร้านกินไปแล้ว6ใครมาทีหลังนี่คือแบบดูจาก
น้ำลายเธอที่ไหลอยู่ดูจากโง่เฮงแล้ววันนี้เธอจะกินกี่ร้านนะท่านผู้ชมลองดูเขาจะไปตามหาปลาหมึก1บ้านเขาไม่กินปลาหมึกเพราะว่าหมาม้าบอกว่ามันเขาใส่สารนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยหมาม้าจะไม่ชอบจะถามว่าเจฟฟี่จะไม่ชอบชอบไข่อ่ะป่ะป่ะเดี๋ยวเราจะไปกินถึงแล้วถึงแล้วท่านผู้ชมเอาร้านนี้หรือเอาร้านนั้นดีร้านนู้นคิวยาวมากคงไม่ได้กินป่ะโอ้ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมโหอันไหนคือไข่เหรอคะอันนี้คือไข่ไข่ยังไงคะไม้ละ100บาทเอา1ไม้จ้ะทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราเคยกินมันจะเป็นไข่ข้างในเหรอท่านผู้ชมใช่ไหมเขาอยากกินมากเลยอ่ะขับรถไปอีกนิดถนนบรรทัดทองชื่อร้านบัวลอยปริญญาครับอ๋อมาม่าอ๋อมาม่าให้กินไหมอ่ะที่เราผ่านมามาม่าที่ผ่านมาอ๋อให้เฉยยังไม่ได้รับปากอะไรเลยว่ากันไปจ้ามาม่าบอกมาสัมภาษณ์หน่อยอ่ะมาม่าทำไมถึงไหมอ่ะมาหน้าเมืองทองใช่ค่ะร้านอยู่ร้านอยู่เจอเจเอฟซีสวัสดีค่ะมาหน้าเมืองทองอ๋อตาเรารู้จักเราด้วยถ้ารู้จักแสดงว่าเราต้องเสียเงินแล้วนะเนี่ย เราต้องอุดหนุนแล้วนะเนี่ยระหว่างเรารอปลาหมึกร้านข้างๆท่านผู้ชมเจอเจเอฟซีอีกแล้วอ่ะไปขายอะไรคะอันนี้คือเจเอฟซีดูเขาทุกอีพีหรือเปล่าเนี่ย ดูจริงนะอันนี้คืออะไรคะดูแว่นตาชอบดูอ๋อชอบแว่นตาโอ้แสดงว่าดูจริงอ่ะอันนี้คืออะไรอะคะกะลอจี้ค่ะกะลอจี้ขายไงอะขายยังไงคะคนละ40ค่ะลองดูชิมแล้วก็รีวิวช่วยฝากร้านให้ด้วยนี่ดีใจโอ้ดีค่ะดีโอ้แต่ซื้อแม่แว่นตาซื้อจบซื้ออะไรอะคะอ๋อนี่ดูร้านที่ดูใบอ๋อไม่ได้ซื้อหมาม้าบอกว่าไม่ต้องซื้อพอซื้อเยอะแล้วอุ้ยทำน่ากินมากเลยอ่ะกลัวท่านผู้ชมคนน้ำมันกระเด็นเมื่อกี้ร้านที่7อันนี้ชื่อพี่อะไรคะพี่น้ำโอเคพี่น้ำอันนี้ฝากร้านนะท่านผู้ชมมาดูได้เลยนี่อันนี้คือแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ที่เยาวราชอันนี้ขายประจำที่นี่เลยไหมคะอ๋อดีมากเลยอ่ะเราต้องลองชิมไม่เคยกินไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรมันคืออะไรท่านผู้ชมกะลาจิเขาได้ยินผิดไหมอ่ะเขาพูดผิดหรือเขาอายเขานะพูดเบาๆมันคืออะไรท่านผู้ชมบอกหน่อยกะลอจีเป็นแป้งทอดแล้วก็มาคลุกงาน้ำตาลครั้งแรกในชีวิต first time in my life อ๋อกะลอจีเห็นไหมคุณ JFC ป้าดาทำไมหนูไปอยู่ไหนมาหนูเจฟฟี่ไปอยู่ไหนมาหนูรู้จักป้าดาก็ยังรู้จักเลยอ่ะกะลอจีเขากินยังไงอ่ะกินกับปลาหมึกได้ไหมจะไปดูปลาหมึกก่อนเป็นห่วงปลาหมึกอ่ะไม่ได้นะท่านผู้ชมจะมาแย่งรับคิวเขาไม่ได้นะอันนี้ปลาหมึกเขาอันนี้ชิวกะลอจีอ่ะระหว่างเราปลาหมึกเราก็กินกะลอจีอู้นี่ไงเขาทำอย่างนี้อ๋อเอากรรไกรมาตัดท่านผู้ชมเขาไม่เคยเห็นอ่ะเขาเป็นนอกมากเลยเขาไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้อ่ะ ร้านพี่น้ำนะอยู่ตรงนี้ห้างทองอะไรเนี่ยห้างทองเลี่ยงเซ่งเฮงโอ้ยเท่าไหร่คะมาม่าจะตังค์40บาทขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวขอลองเลยนะขออนุญาตนิดนึงโอเคท่านผู้ชมนี่กะลอจีที่เยาวราชร้อนใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะกะอุ้ยหล่นจะฟี่กะลอจีที่เยาวราชครั้งแรกในชีวิตมันคืออะไรอ่ะกะลอจีภาษาอะไรอ่ะภาษาแต้จิ๋วแน่เลยอ่ะท่านผู้ชมมันคือแบบกรอบครับแล้วกรอบแล้วก็หวานน้ำ
น้ำตาลกับงาขออีกคำของมันเลยนะของมันเลยนะซื้อซื้อโปรตีตลาดโปรตีร้อนร้อนเหรอครับผมหืมหืมขอน้ำขอน้ำมากเลยร้อนอร่อยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแป้งมันกรอบมากเลยเพราะว่าพี่เขาทอดแล้วก็ข้างในมันจะนุ่มมันจะไม่กรอบทั้งแท่งมันจะนุ่มคำแรกจะก้องกัดไอ้ที่มันเป็นกรุบกริบกรุบกริบเป็นคริสปี้ก่อนแล้วก็เราก็จะได้ความรสชาติหวานหวานของน้ำตาลแล้วก็เราจะได้กลิ่นงาใช่ไหมแล้วมันก็จะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วมันก็จะไปผสมกันแล้วมันก็เข้ากันโอเคเลยแต่กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วนร้านที่เท่าไหร่ละร้านที่7คือร้านพี่น้ำกะลอจีร้านที่8ก็คือร้านที่แปนอันนี้ท่าดานแม่ค่ะไปโอเคแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเราจะมารออยู่รอปลาหมึกจากไม่หิวดูแล้วอยากกินด้วยเลยหน้าตาสดใสแล้วค่ะพันธามสั่งไปแล้วไงสั่งไปแล้วกินเก่งอย่างนี้ทายไม่ถูกแล้วร้านที่ไล่ไม่ได้แล้วกินร้านอะไรไปบ้างร้านที่6อันนี้ร้านที่7กะลอจีร้านที่8อันไหนของเขาอ่ะว้ายลืมบอกท่านผู้ชมเขาไม่กินเผ็ดเขาไม่กินน้ำจิ้มได้ไหมอ่ะโทษนะคะมีน้ำจิ้มหวานไหมคะอ๋อโอเคขอน้ำจิ้มหวานนะคะไม่เอาเผ็ดค่ะไม่กินเผ็ดน่ากลัวมากน้ำจิ้มเผ็ดมันพริกลอยแบบว่าอำนะแบบเขาเรียกว่าอะไรลอยคออยู่มีคนบอกว่าพวกแขะแขะพวกแขะแขะหน้าอย่าชอแขะต่อไปนี้มันจะเป็นเพลงมาร์ชเจฟฟี่แล้วใช่ไหมอ่ะมีแบบแล้วพิมพ์มาเต็มเลยนะไม่ได้พิมพ์มานิดเดียวนะคะผู้ชม10ร้านอย่าลืมแฮชแท็กชื่อเล่น JFC คุณหลุยส์ปาสเตอร์คุณไม่มี JFC นะไม่ได้นะไม่ได้นะผิดกติกาเขาไม่แจกนะ9ร้าน JFC ติ๊ก12ร้าน JFC ก้อยวงเล็บเห็นแล้วหิว กินล่อกินยั่ว JFC ขวัญมาดามาทุบสถิติ66กิโลใช่มั้ยไอ้ยายา11ร้าน10ร้านพอนะพี่เจฟอ๋อนี่มาบอกด้วยหนูต่อ10ร้านพี่กินแค่10ก็พอแล้วพี่ก็รีบกลับได้แล้ว จ้าเออน่ารักมากขิวแล้วปลาหมึก10ร้านคุณ JFC แจงท่านผู้ชมปลาหมึกเขาทำไมนานจังอันไหนของเขาอ่ะอันนั้นใช่ไหมเขาเขียนชื่อติดไว้อยู่อันที่2เย้ได้แล้วน้ำจิ้มหวานค่ะ100บาทใช่ไหมคะ100บาทไม่มีเงินโอเค100บาทวันนี้เขามีเงินเขาจะพายกระเป๋ามาหน้าใกล้ไปอ๋อนี่ไงนี่ค่ะอันนี้คือเรารอนานมากผู้ชมอยากกินมากๆเลยใครขายปลาหมึกทอดนะแบบวางโลเคชั่นไว้นะเขาชอบเขาอยากกินมากเลยไข่ค่ะแต่มันต่างกันยังไงคะอันนี้ไม่ใช่ไข่เป็นเนื้ออ๋ออันนี้เป็นเนื้ออันนี้ก็คือไข่อ๋อแต่ปกติมันเหมือนเห็นเป็นสีแบบว่าม้าปกติปลาหมึกมันเป็นสีแบบว่าใสๆไม่ใช่หรอไข่ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันเป็นไข่หมึกกล้วยไข่เปลือกกล้วยอ๋อไข่หมึกกล้วยอ๋อไข่หมึกกล้วยไข่หมึกไอ้นี่อ๋ออันนี้ไข่หมึกไอ้นี่ก็คืออันนี้ปลาหมึกเสร็จแล้วอันนี้ก็คือไข่ของตัวนี้อ๋อวันนี้นั่งบ่นกับมาม้าน้อยใจอ่ะทำไมเจฟฟี่เป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้รอบตัวเรื่องของกินเลยไปถ่าย EP นะผักอะไรปลาอะไรไม่รู้จักเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ทำกับข้าวเราไม่ไปตลาดเราไม่ได้ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะรู้ได้ไงแต่มาม้าก็บอกว่า
มามาเห็นไหมเสียงแววเธอกินเป็นอย่างเดียวไงหมายความว่ายังไงพ่อแกะแกะพ่อแกะแกะนายาชอแกะหมายความว่าถ้าผู้ชมจะต้องตามติดติดเขาจะเฉลยเมื่อไหร่ดีติดตามแล้วกันยังไม่บอกยังไม่เฉลยตะดานมาแล้วตะดารอนานมากร้านที่8ร้านที่8ร้อนนะร้อนมาบอกร้อนชิวทีมตัดบอกดูแล้วหิวยั่วยั่วจ้าไข่ปลาหมึกชื่อปลาอะไรเมื่อกี้ก็ฟังไม่ถนัดบินมากคอยคำคอยคำอร่อยนิดนึงเหรอมาม่าอยากกินน้ำจิ้มเผ็ดมาม่ารู้ว่าถ้าเกิดใส่เผ็ดแล้วเขากินไม่ได้เอาไหมนิดเดียวได้ไหมอ่ะขอคำนึงก่อนถ้าผู้ชมรออยู่ว่าเธอควรรีวิวอ่ะเธอควรรีวิวได้แล้วเธอจะกิน3ชิ้นแล้วก็เธอไม่พูดว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้ข้าวโอเคคือเขาไม่กินเผ็ดมันก็เลยเป็นรสหวานนะผู้ชมแล้วก็เป็นแบบว่าไข่ก็จะเป็นนุ่มๆแบบไข่ปลาหมึกอะ อร่อยแต่ปกติอะเขาไม่กินย่างเขาชอบกินทอดมันก็จะกรอบๆเขาราดน้ำจิ้มเยอะๆแต่น้ำจิ้มหวานนะแล้วก็ข้างล่างมันก็จะเป็นกะหล่ำปีไหมกะหล่ำปีสดเออไดเอทร่มวันนี้แหละมาดามใจร้าย สรุปเขาไม่ได้กินบัวลอยท่านผู้ชมจะว่าเขาไหมอะไม่ได้กินบัวลอยอะหรือมาม้าไปกินทุเรียนไหมอะกินอย่างนี้หมดก่อนโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมยืนนิ่งๆอะยืนนิ่งๆนิดนึงอะโอเคยืนนิ่งๆนะมาม้าโอ้โหร้านทั้งร้านเผ็ดท่านผู้ชมเชื่อเขาไหมอะหนึ่งสองหนึ่งสองเผ็ดแน่เผ็ดจะเผ็ดทนได้สีทนได้เจฟฟี่ก็ต้องทนได้มาม่าตะกัดมาม่าตะกัดไม่ให้อ้วนจริงๆมีเรื่องละเมาเยอะมากไม่ให้กินเคยมีครั้งหนึ่งป่วยไม่สบายอยากกินมาม่ารู้ไหมมาม่าทำยังไงมาม่าโกอ้วนเผามาม่ามาม่าก็ใส่ผักเยอะๆกินไปกินเสร็จปุ๊บก็มาม่าปกติกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาชามไปวางที่ซิงค์ล้างจานหันมาอีกทีมาม่าเหลือครึ่งห่อมาม่าหักไม่ให้กินเต็มห่อกลัวอ้วนเธอกินครึ่งนึงก็พอเสียใจมากหมาทำไมทำกันได้ลงคอหลอกเราว่ามันคือหนึ่งห่อกลัวอ้วนกลัวมากไม่ได้กลัวธรรมดาทำร้ายเขาหนักมากมาดามไม่กินเจหรอตอนแรกว่าจะกินเจใช่ไหมคือท่านผู้ชมที่กำลังมาเขาอ่ะพาไปกินเจมาแล้วใครที่ยังไม่ทานท่านผู้ชมต้องไปย้อนดูย้อนหลังเมื่อกี้คือปลาหมึกไม่เจไม่ใช่ปลาหมึกเจไปต่อยสองร้านค่ะแล้วกลับเลยอย่ากินเยอะท้องจะอืด น่ารักค่ะชอบเจ๊สีแจงคือเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอจะได้ตอบถูกใช่ไหมตอนนี้เขากินไปทั้งหมดเขาสรุปก่อนกินทั้งหมด8เขา หมอมาเรียกหมอมาวันนี้กินไปทั้งหมด8ละ8ร้าน8ค่ะโหดูหน้ามาม่า8ร้านมาม่าว่ายังไงมาม่าจะให้ไปต่อไหมเอาใจถามท่านผู้ชมถามท่านผู้ชมท่านผู้ชม12ร้าน16ร้านดูรีแอคชั่นมาม่าเอาไงดี8หรือว่าจะไปต่อให้มาม่าตัดสินใจเลย
ท่านผู้ชมเขาก็เรียกร้องมาเยอะแยะเลยแต่ว่าแสดงว่าต้องกินจริงนะเออมาม่าว่ายังไงท่านผู้ชมว่าไงคะท่านผู้ชมว่ายังไงท่านผู้ชมรู้จักไดโว่ไหมตัวขมือบอะไดโว่ตัวขมือบไม่รู้จักคืออะไรอะไปต่อมีตัวคนบอกว่าไปต่อไปต่อปะอ่ะไปต่อทุเรียนเอาใจท่านผู้ชมโอ้โหมาม่าใจดีท่านผู้ชมต่อไปนี้เขาจะไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจฟฟี่ไม่มีไลฟ์มานานก็จะมาม่าก็จะกินอะไรเยอะแยะอ้วนเป็นโอ่งแล้วเนี่ยมาม่าชอบพูดคำนี้ไม่อ้วนเลยเถียงนะไม่อ้วนเลยมาม่าอ้วนตรงไหนไปไปไปเจอแล้วโอ้โหไม่กล้าจอดไม่กล้าจอดเห็นราคาเราไม่กล้าจอดราคาหรืออะไรทุเรียนมาม่าคิดว่ากินเล่นๆกินจริงๆสิคือทุเรียนราคาแบบโหดร้ายมากอะไปวันนี้เราอยู่กันที่เยาวราชแฮปปี้มากๆท่านผู้ชมก็อยู่แบบว่าน่ารักมากใครที่ยังไม่มาก็อยากให้มานะเขามีการถึงวันที่7วันที่7ตุลาเป็นวันสุดท้ายวันที่8ก็เย้ฉลองวันเกิดเขาสรุปว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลางคืนเขาจะบินนะเขาจะบินไปจีนเขาจะไปทำงานเขาไปทำงาน3วันแล้วก็เขาก็จะคนเยอะมากเดี๋ยวเขาออกไม่ได้อีกเราต้องเดินฝ่าฝูงผู้คนโอ้โหเยอะมากก็คือว่า3วันไปทำงานกองโจอยากให้ท่านผู้ชมคอยติดตามให้กำลังใจเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เจฟฟี่กำลังจะเปิดชะดาเกิดขึ้นนะเขาทาย13ร้านน้องอีฟมาไทยแล้วมานามาขอนแก่นไหมเขาไม่ได้กลับขอนแก่นนะเพราะว่าเขาถึงไทยวันที่6ใช่ไหม3ทำไมนิ้วเธอเป็นอะไร3 4 5 5กลางคืนไปสนามบิน6ตอนเช้าถึงไทยแลนด์6ตอนเช้าตี4ถึงไทยแลนด์สนามรับตัวอะไรอ่ะแม่11โมงเช้า11โมงเช้านะบินไปฟิลิปปินส์ต่อมาม่าหายก็คือว่าลงจากสนามบินเสร็จปุ๊บลากกระเป๋ากลับบ้านอาบน้ำแล้วก็ลากกระเป๋าใบใหม่ไปสนามบินต่อเพื่อไปฟิลิปปินส์ถ้าทันนะเอ้ามาม่าเอ้าทุเรียนอยู่ไหนอ่ะเดินไปข้างหน้าอ๋อเดินไปข้างหน้า มาม่าตื่นเต้นไหมครั้งนี้เราจะไปเซบูมาม่าเคยไปเซบูหรือยังยังมาม่ายังไม่เคยไปไปแล้วเดี๋ยวเราก็จัดไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมไปด้วยกันได้เห็นบรรยากาศสดๆว่าเป็นยังไงมาม่าบอกว่าจะไลฟ์แล้วก็จะพาไปเซบูพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกับเรา JFC ทุกท่านมาม่าเซบูมาม่าจะไปทำอะไรบ้างโดดร่มไงมาม่าจะโดดร่มด้วยโดดร่มเล่นเลยจริงไหมเขาจองตั๋วให้เลยนะเดี๋ยวเขากดจองให้คืนนี้เลยนะถ้ามาม่ากล้ากระโดดเนี่ยเจฟซีรักมาม่าตายเลยนะเนี่ยกลัวไม่เอาไม่เป็นไรอ่ะให้กำลังใจอยู่ข้างล่างเอ้าป่ะถึงแล้วขอบคุณค่ะก่าวรัฐเขากำลังมาหาทุเรียนคือว่าเขาจะไปโดดร่มแล้วเขาก็จะไปว่ายน้ำกับปลาฉลามวานพูดแค่นี้ทุกคนตกใจฉลามไม่ใช่ฉลามวานอันนี้ก็ราคาน่ากลัวเหมือนกันเจอทุเรียน3.5 เมตรเล็กๆมาม่าหลอกให้เดินไปเดินกลับอ่ะไม่มีเลยอ่ะมันสนุกมากท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมมาจริงๆเลยโอ๊ยสงสารมาม่าเถอะมาดาคุณเปรี้ยวเขาแซวมาม่าไม่กล้าหรอกนั่งบนรถถามตลกมาม่าทำไมมาม่าถึงไม่กระโดดทำไมมาม่าถึงไม่กระโดดล่มมาม่ากลัวหรือเปล่านั่งกันอยู่ใส่5คนมาม่าตอบว่าอะไรรู้มั้ยทุกคนอึ้งคำตอบที่มาม่าไม่กระโดดก็เพราะว่ามันเปลืองเสียได้ตังค์ก็เลยแบบคือแบบตกใจ
จริงเหรอ เดี๋ยวเขาจองให้เลยนะ มีอีกคุณผู้ชมรู้เนี่ยมีอีกเขาเดินเจอหลายร้านมันมีร้านสวยๆตรงข้างหน้าร้านนึงเนี่ยเขากำลังเดินไปฝ่าฝูงผู้คนเดินไปคนเยอะมากจริงๆให้เขาชมมาป่ะทุเรียนแอดมินทุเรียนอยู่ไหนอะทุเรียนทุเรียนดิฉันอยากกินทุเรียนป่ะท่านผู้ชมโอ้แสดงว่ายิ่งดึกยิ่งคนเยอะใช่ไหมคะทำให้ได้10ร้านนะคะคุณอีฟลุ้นน่ารักค่ะคุณอีฟอ่ะคนนี้ติดดาวไหมคะเดี๋ยวขอดูหน่อยอ้าวคุณกุ๊กกอไก่ร้านตัวมาแล้วไม่คอมเมนต์อะไรเลยจะไม่คอมเมนต์อะไรเลยคอมเมนต์คำเดียวกอไก่ร้านตัวสั่งเสื้อเขาด้วยนะคุณกุ๊กอะทุเรียนจะไปตามหาทุเรียนเดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปแล้วก็กินตั้งแต่ร้านแรกก็จบแล้วมาสรุปว่ายิ่งเดินยิ่งแพงป้าป้าไปไหนป้าป้าทิ้งเราเลยเออคุณแม่มาดามหยุดที่มาดามตรงไหนที่ชิปมีคนบอกมาด้วยครั้งนี้เขามาทำงานนะผู้ชมเขาก็จะแบบว่าตอนกลางวันก็หายทำไมไม่โพสรูปไม่โพสอะไรเมื่อคืนก็แบบว่าทำงานดึกดื่นจนเสร็จแบบว่าเจอแล้วเมื่อคืนอ่ะไม่จบสักทีอ่ะสักเรื่องสรุปว่าจะหาข้ออ้างเฉยๆว่าเมื่อเช้าตื่นสายนอนตีห้าหกโมงเช้าอ่ะท่านผู้ชมตื่นประมาณแบบบ่ายอ่ะไม่ได้จับแรงนะท่านผู้ชมไม่ต้องว่าเขาซื้อเอาเม็ดนี้แหละเขาซื้ออย่างนี้ถูกไหมอ่ะไม่มีใครช่วยเขาเลยอ่ะท่านผู้ชมอันไหนดีอ่ะอันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยมากเลยอ่ะเขาชอบกินทุเรียนกรอบนอกนุ่มในเขาไม่ชอบเละๆเขาไม่ชอบสุกๆเขาไม่ชอบพี่คะอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในไหมคะอันนี้กรอบนอกนุ่มในโอเคมาม่าก็ไม่อยู่เอานี้แหละขออันนี้ค่ะแกะกินเลยนะคะมาฮะมีความสุขร้านที่เรารอคอยเล็งแล้วเล็งอีกได้แต่เดินผ่านมาม่าเข้าไปเซเว่นรีบซื้อเดี๋ยวเธอจะไม่ได้กิน มาม่าเป็นกันเองกับเจสซี่มากมาม่าเป็นมาก250เนาะท่านผู้ชมอย่าลืมนะจบที่ทุเรียนวินาทีนี้ขอตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่อ่ะแอดมินเป็นเวลาเท่าไหร่แบบตอนนี้เขาขอปิดทําการนะอู้ต้องผ่าครึ่งอย่างนี้หรอคะโอเคเขาขอชิ้นนี้ก่อนว้าวมือเปื้อนด้วยตอนนี้มาท่านผู้ชมวางมันก็ได้ค่ะเกรงใจพี่เจ้าของร้านถือให้กินเลยอ่ะได้กลิ่นไหมครับผู้ชมได้กลิ่นไหมดมใกล้ๆได้กลิ่นใกล้ๆอร่อยมากมากอร่อยมากมากนี่เสียงต่ำเลยนะผู้ชมอร่อยอร่อยมันไม่สามารถพูดคำอื่นได้เอาเป็นว่าวันนี้เราจะยั่วๆท่านผู้ชมก่อนนอนด้วยวิตามินผลไม้จะบอกว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อร่างกายตะดานร้านนี้
แอดมินแอดมินร้านนี้คือร้านที่9หรือ10ร้านนี้คือร้านที่9ค่ะไม่ทันแล้วค่ะคุณเป้งอ้าวอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมายกหน้าเราให้ดูมายกหน้าเราให้ดูดูอยู่ตามอยู่ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอ่ะมาแค่นี้นะไม่ขอถ่ายรูปด้วยฉันจะถ่ายกับเธอทำไมอ่ะเออฉันมาเล่นให้เธอดูก็ได้อ่ะไม่มาแนะนำตัวด้วยเนาะอยากรู้จักได้ไหมอ่ะเมื่อกี้คุณอะไรอ่ะมาแล้วไปแล้วนะนู้นเลยน่ารักอ่ะมีแบบอย่างน่ารักจริงๆใครที่มาเจอเขาก็ทักได้นะแบบว่ามีคนเกรงใจมีคนกลัวมาดามดุแน่เลยอ่ะถูต้องดุถูต้องอะไรอย่างนี้ไม่ดุไม่กัดเออฉีดยาพร้อมเป๊ปซี่ไปแล้วโอเคท่านผู้ชมคุณแป้งแอบขี้โกงคุณแป้งมาดูลาดราวแล้วก็ตอบตอนจบเลยอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเขาเฉลยไปแล้วดังนั้นอะไรที่หลังจากเฉลยคือคุณทายทีหลังวันนี้คือร้านสุดท้ายเราจะปิดกันด้วยทุเรียนสำหรับใครที่ยังขาดบัวลอยคุณสุรพงศ์บอกให้ขาดบัวลอยหม่าบอกว่าร้านมันผ่านมาแล้วเอาไว้โอกาสหน้าจะมากินบัวลอยรีวิวบัวลอยและวันพรุ่งนี้จะมีรายการใหม่เกิดขึ้นประกาศตอนนี้เลยท่านผู้ชมใครที่ดูอยู่ตอนนี้เราจะมีรีวิวรายการรีวิวเกรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะสนุกสนานขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้จะพี่ลาไปก่อนเขากินไปทั้งหมด9ร้านแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเปิดย้อนดูไลฟ์ใครที่ตอบว่า9ร้านในต้นๆนะไลก่อนที่เขาจะกินทุเรียนอ่ะแจกกระเป๋าคืนนี้บ๊ายบาย